2กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลน้ำมะพร้าว4ลิตรนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนหรือขนุนนะครับอย่างแรกก็คือต้มกะทิให้ข้นๆประมาณ3ลิตรเชื่อมน้ำตาลให้ได้ประมาณ1ลิตรนะครับก็คือเอาน้ำตาลไปทำน้ำตาลเชื่อมนะครับได้1ลิตรนะครับหัวกะทิเตรียมไว้ผสมกับกะทิที่ต้มไว้ผสมกันแล้วก็ชิมดูว่ารสพอดีหรือเปล่านะครับจากนั้นก็คือเอาเข้าเครื่องปั่นนะครับแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขนุนลงไปพร้อมกันนะครับยิ่งปั่นนานนะครับไอติมก็จะยิ่งแข็งนะครับแล้วก็เข้มข้นนะครับนี่ก็คือวิธีการทำนะครับแล้วก็สำหรับส่วนด้านข้างนะครับก็คือเพื่อให้มันแข็งนะครับเราก็ต้องใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับที่ใส่เกลือลงไปเพื่อให้น้ำแข็งมันแข็งได้นานขึ้นนะครับเราก็อัดลงไปรอบๆนะครับส่วนที่เป็นถังไม้นะครับนี่ก็คือวิธีการทำง่ายๆนะครับการปั่นนะครับก็ประมาณ10ถึง20นาทีนะครับถ้ายิ่งปั่นนานนะครับไอติมก็ยิ่งเข้มข้นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถลองปั่นทดสอบดูได้นะครับถ้าปั่นออกมาแล้วเป็นเนื้อไอติมแล้วนะครับก็สามารถเอาไปเก็บไว้ที่ถังเก็บไอติมได้เลยนะครับเพื่อเอาไปขายนะครับหรือจะเข้าไปแช่เย็นในตู้เย็นก็ได้นะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านไพบูลย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับส่วนที่เป็นโครงนะครับโครงเหล็กนะครับแล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราก็มีจำหน่ายนะครับมอเตอร์มูเล่สายพานนะครับโครงเหล็กตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้นานนะครับตัวนี้ก็ประกอบไว้สำหรับเครื่องปั่นถังปั่นไอติมนะครับมอเตอร์เราใช้ชิบาต้านะครับขนาด 1/2 FP นะครับเพื่อช่วยในการปั่นนะครับตัวนี้มอเตอร์ก็ผ่าน ISO 9001นะครับปี2008นะครับตัวนี้ได้ใบตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับใช้งานดีนะครับใช้งานทนทานนะครับส่วนสายพานนะครับสายพานก็คือใช้เบอร์ B57นะครับตัวนี้พวกอะไรต่างๆเรามีครบหมดเลยนะครับไอตัวตุ๊กตานะครับที่เป็นลูกปืนที่เชื่อมระหว่างถังปั่นนะครับกับตัวโครงนะครับแล้วก็มีจำหน่ายนะครับในกรณีที่ลูกปืนอาจจะเสียนะครับก็เราสามารถซื้ออะไรไปเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เราตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวโครงให้พอดีกับถังปั่นเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับครับสำหรับไอติมนะครับจริงๆแล้วมีหลายสูตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอติมกะทิสดนะครับเรามาดูอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับการทำไอติมนะครับถ้าอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะมีจะเป็นไอติมกะทิสดนะครับก็มีกะทิ1กล่องใหญ่นะครับแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลแล้วก็ไอผงวานิลานะครับกลิ่นวานิลาก็มี5อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเทกะทิลงไปในหม้อนะครับก็เหลือไว้ผสมแป้งนิดหน่อยนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป6ช้อนโต๊ะใส่เกลือป่น 1/8 ช้อนชานะครับอย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับจากนั้นนำแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะผสมกับกะทิที่เหลือนะครับคนให้เข้ากัน
เสร็จแล้วเทแป้งลงไปในหม้อนะครับเติมกลิ่นวานิลาเพื่อความหอมหวานลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็คนผสมกันให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับคืออย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเราใช้ไฟอ่อนแล้วก็คนเรื่อยๆนะครับจนแป้งสุกเป็นครีมขาวสวยนะครับจากนั้นก็ยกลงตั้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็รอให้มันเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าแบบอยากให้เย็นเร็วๆก็เอากะละมังใส่น้ำแข็งแล้วก็ยกหม้อไปวางนะครับมันก็จะเย็นเร็วขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็เอาใส่เครื่องปั่นเลยก็ได้นะครับเอาใส่เครื่องปั่นในติ่งแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับก็ประมาณ10ถึง20นาทีนะครับก็ออกมาแล้วนะครับเป็นไอติมกะทินะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าต้องใส่น้ำแข็งรอบๆนะครับส่วนที่เป็นถังไม้แล้วก็อัดส่วนที่เป็นใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับรอบๆถังไม้นะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านไพบูลย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีอุปกรณ์จำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับครับร้านไพบูลย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจำหน่ายถังปั่นไอติมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการนะครับขายไอศกรีมนะครับหรือขายไอติมนะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ไปทำนะครับไอติมขายเองได้นะครับง่ายๆนะครับโดยตัวนี้จะเป็นถังปั่นไอติมโบราณนะครับแบบถังไม้ยี่ห้อ CTS นะครับยี่ห้อ CTS ก็จะเป็นยี่ห้อที่ทนทานนะครับใช้เหล็กอย่างหนานะครับเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายไอติมนะครับส่วนด้านข้างนะครับที่เป็นถังไม้นะครับก็จะใส่น้ำแข็งแล้วก็เกลือเม็ดใหญ่นะครับเวลาใส่ก็ให้ใส่น้ำแข็งแล้วอัดเข้าไปแน่นๆนะครับอัดเข้าไปแน่นๆนะครับเพื่อเวลาการปั่นเป็นไอศกรีมแล้วมันจะทำได้ดีกว่านะครับมันจะเป็นแข็งตัวได้เร็วกว่านะครับสำหรับตัวถังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังไม้นะครับแล้วก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือถังไม้ตัวที่สองก็คือหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกก็คือเชื่อมปั่นกับตัวโครงนะครับตัวนี้มันจะมีชุดเฟืองอยู่ด้านในนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสเนี้ยเอาไว้ใส่พวกไอติมนะครับผงไอติมนะครับเพื่อใช้ในการทำไอติมนะครับภายในถังสแตนเลสก็จะมีใบพัดนะครับมีโครงมีใบพัดเพื่อใช้ในการหมุนนะครับเพื่อไอติมแข็งเร็วขึ้นนะครับอุปกรณ์เรามีครบทุกอย่างเลยนะครับมีอะไหล่ครบทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องซื้ออะไหล่ใหม่นะครับสำหรับอุปกรณ์ของ CTS นะครับถังปั่นไอติม CTS นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ CTS โดยตรงนะครับเราจะมีอุปกรณ์ตั้งแต่หัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกของ CTS นะครับเฟืองนะครับเฟืองภายในหัวกะโหลกในกรณีที่ใช้นานๆหลายๆปีแล้วนะครับหัวเฟืองอาจจะหลวมนะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวกะโหลกได้นะครับหรือจะซื้อเฟืองไปเปลี่ยนอยู่ด้านในก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อเฟืองไปเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะต้องทาจาระบีด้วยนะครับในกรณีที่เปลี่ยนชุดเฟืองด้านในหัวกะโหลกนะครับหรือถ้าใครไม่อยากยุ่งยากนะครับก็ซื้อเฉพาะหัวกะโหลกไปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับ
รู้จักนะครับแล้วก็มีนะครับอะไรตัวนี้นะครับทางไม้นะครับใช้เป็นนานๆหลายๆปีนะครับอาจจะเก็บพวกน้ำแข็งน้ำไม่อยู่นะครับก็ซื้อถังไม้เปลี่ยนได้นะครับเหล็กรองก้นนะครับเหล็กรองก้นส่วนที่เป็นถังสแตนเลสแล้วก็มีนะครับตัวถังสแตนเลสแล้วก็ยังมีขายนะครับแล้วก็ก้านใบพัดแล้วก็มีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับของซีเทสเรามีหมดทุกอย่างนะครับสามารถมาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านไทบูนอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับอาจจะอยากจะทำขายนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีทำให้นะครับก็คือถังไม้ตัวนี้จะเป็นเบอร์12นะครับทำไอติมโบราณนะครับกำลังการผลิตก็คือ8ถึง10กิโลกรัมนะครับต่อครั้งนะครับตัวที่เป็นถังนะครับก็จะเป็นถังไม้นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นถังสแตนเลสนะครับใช้ในการทำไอติมนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทำไอติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำนะครับว่าจะใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือมีมะพร้าวขูด2กิโลนะครับน้ำตาลทราย1กิโลน้ำมะพร้าว4ลิตรนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนหรือขนุนนะครับอย่างแรกก็คือต้มกะทิให้ข้นๆประมาณ3ลิตรเชื่อมน้ำตาลให้ได้ประมาณ1ลิตรนะครับก็คือเอาน้ำตาลไปทำน้ำตาลเชื่อมนะครับได้1ลิตรนะครับหัวกะทิเตรียมไว้ผสมกับกะทิที่ต้มไว้ผสมกันแล้วก็ชิมดูว่ารสพอดีหรือเปล่านะครับจากนั้นก็คือเอาเข้าเครื่องปั่นนะครับแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขนุนลงไปพร้อมกันนะครับยิ่งปั่นนานนะครับไอติมก็จะยิ่งแข็งนะครับแล้วก็เข้มข้นนะครับนี่ก็คือวิธีการทำนะครับแล้วก็สำหรับส่วนด้านข้างนะครับก็คือเพื่อให้มันแข็งนะครับเราก็ต้องใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับที่ใส่เกลือลงไปเพื่อให้น้ำแข็งมันแข็งได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อัดลงไปรอบๆนะครับส่วนที่เป็นถังไม้นะครับนี่ก็คือวิธีการทำง่ายๆนะครับการปั่นนะครับก็ประมาณ10ถึง20นาทีนะครับถ้ายิ่งปั่นนานนะครับไอติมก็ยิ่งเข้มข้นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถลองปั่นทดสอบดูได้นะครับถ้าปั่นออกมาแล้วเป็นเนื้อไอติมแล้วนะครับก็สามารถเอาไปเก็บไว้ที่ถังเก็บไอติมได้เลยนะครับเพื่อเอาไปขายนะครับหรือจะเข้าไปแช่เย็นในตู้เย็นก็ได้นะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านไพบูลย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับส่วนที่เป็นโครงนะครับโครงเหล็กนะครับแล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราก็มีจำหน่ายนะครับมอเตอร์มูเล่สายพานนะครับโครงเหล็กตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้นานนะครับตัวนี้ก็ประกอบไว้สำหรับเครื่องปั่นทั้งปั่นไอติมนะครับมอเตอร์เราใช้ชิบาต้านะครับขนาด 1/2 HK นะครับเพื่อช่วยในการปั่นนะครับตัวนี้มอเตอร์ก็ผ่าน ISO 9001นะครับปี2008นะครับตัวนี้ได้ใบตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับใช้งานดีนะครับใช้งานทนทานนะครับส่วนสายพาน